สวัสดีค่ะชาวขวัญผวาทุกท่านวันนี้มีเรื่องราวของคุณโจ๊กโซคูดารานักแสดงชื่อดังที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราคนไทยมานานเรื่องนี้มีชื่อว่าใครในห้องน้ำชายประสบการณ์เจอผีครั้งแรกเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยเรียนถือเป็นครั้งแรกเลยที่คุณโจ๊กถูกผีหลอกไม่ใช่กึ่งหลับกึ่งตื่นและไม่ใช่เห็นแวบๆด้วยแต่เห็นแบบจะๆตอนนั้นคุณโจ๊กเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ม.5โดยที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีเรื่องเล่าเยอะบางเรื่องถึงขนาดเป็นตำนานก็มีอย่างในห้องน้ำชายชั้น5ที่นี่เขาว่าเฮี้ยนมากถ้าใครไปกันเป็นกลุ่มจะไม่ค่อยเจอแต่ถ้าใครไปเข้าห้องน้ำคนเดียวจะเจอเป็นลักษณะเสียงคนตักน้ำราดบ้างหรือเป็นเสียงคนเดินโดยที่ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยซึ่งตอนที่คุณโจ๊กได้ยินเรื่องนี้ก็รู้สึกเฉยๆมากเพราะทุกๆโรงเรียนก็ชอบมีเรื่องเล่าแนวนี้ไว้หลอกรุ่นน้องอยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ว่าประวัติของตึกนี้ถ้าลองสืบดูก็ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเคยมีคนตายจริงๆอย่างตอนก่อสร้างก็เคยมีคนก่อสร้างตกลงมาตายและนักเรียนที่นี่ก็เคยตกลงมาตายด้วย1คนหรืออาจจะมีอีกแต่ปิดข่าวก็เป็นไปได้ซึ่งก็ไม่รู้วันที่เกิดเรื่องเป็นวันสอบตอนนั้นเวลาประมาณ8โมงเช้าคุณโจ๊กก็ได้อ่านหนังสือไปก่อนเข้าห้องสอบระหว่างนั้นก็ได้เดินเล่นไปฟากวิทยาศาสตร์เดินผ่านห้องวิทยาศาสตร์สังเกตดูตอนนั้นห้องเรียนก็ปิดล็อกหมดเพราะเป็นช่วงสอบมันดูเปรี้ยวๆเหมือนกันตอนนั้นตั้งใจจะไปเข้าห้องน้ำพอห้องน้ำตรงนี้กว้างใหญ่มีห้องส้วมประมาณ8ห้องและมีบล็อกปัสสาวะอยู่ตรงข้ามแบบทั่วๆไปจากนั้นคุณโจ๊กก็เดินไปทำธุระโดยเลือกบล็อกในสุดเลยระหว่างนั้นก็คิดไปเรื่อยว่าเราอยู่ชั้นอะไรนะนี่ชั้น5ที่เขาว่ามีผีไม่ใช่หรอความรู้สึกตอนนั้นเย็นๆและเสียวว่าพี่หลังพี่กลมันชัดเจนมากเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ข้างหลังใกล้ๆเป็นความรู้สึกของจิตที่มาไม่ดีส่งมาให้รู้สึกกลัวตอนนั้นรู้เลยว่าคนที่ถูกผีหลอกมันเป็นยังไงมันไม่ต้องเห็นหรือได้ยินแต่สัมผัสได้แล้วหลังจากนั้นเสียงก็มาก่อนเลยเสียงขันตักน้ำราดจากห้องส้วมเหมือนเรื่องเล่าที่เคยฟังมาก่อนเลยมันไม่ใช่ได้ยินเสียงแว่วๆแต่ชัดมากจะเป็นเสียงช้าๆไม่เหมือนที่เคยจินตนาการไว้แต่ที่มันหลอนคือเสียงราดนั้นดังซ้ำๆอยู่อย่างนั้นตอนนั้นคุณโจ๊กกลัวแบบสุดๆแต่ก็ตัดสินใจหันหลังไปดูซึ่งตอนนั้นเห็นห้องส้วมทุกห้องเปิดประตูหมดระหว่างนั้นก็ยังได้ยินเสียงตักน้ำราดอยู่จากห้องที่อยู่ตรงหน้าโดยที่ไม่มีอะไรขยับเลยน้ำนิ่งสนิทแต่มีเสียงราดน้ำอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรคุณโจ๊กตัดสินใจวิ่งออกไปจากห้องน้ำทันทีพอจะเปิดประตูก็อดไม่ได้ที่จะหันมามองเข้าไปในห้องน้ำส้วมที่มีเสียงนั้นแล้วสิ่งที่เห็นคือมันเป็นร่างคนแต่เป็นเงาดำๆมองไม่เห็นหน้าตากำลังเดินออกมาจากห้องส้วมไม่แค่นั้นร่างนั้นยังทำท่าจะวิ่งตรงมาหาคุณโจ๊กด้วยคุณโจ๊กไม่รอช้ารีบวิ่งกลับไปที่ห้องสอบทันทีโดยที่ตรงนั้นบรรยากาศมันคนละเรื่องกันเลยทุกคนคุยกันเสียงดังเปิดหนังสืออ่านคุณโจ๊กไปถึงก็ตะโกนบอกทุกคนว่าเจอผีหลอกในห้องน้ำแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะตอนนั้นก็ยังเช้าอยู่แท้ถ้าท่านผู้ฟังประทับใจเกี่ยวกับเรื่องราวของวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับขวัญผวาแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความน่ากลัวให้กับเพื่อนของท่านฟังก่อนนอนวันนี้ขวัญผวาขอตัวลาไปก่อนฝันดีค่ะ